สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักศึกษาทุกคนนะคะดิฉันนางสาวจันทรการจันทวงศ์กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลค่ะเพื่อนเพื่อนทราบไหมคะว่าในอดีตแนวคิดแบบเหตุและผลอย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไม่ได้รับความนิยมมากนักค่ะคนโบราณเนี่ยจึงมักจะดำเนินชีวิตนะคะตามความเชื่อและความศรัทธาเป็นหลักปรากฏการธรรมชาติเนี่ยถูกผูกติดกับปาฏิหาริย์และอำนาจลึกลับค่ะผีเทพเจ้าและสรรพสัตว์ที่ดูน่าเกรงขามนะคะถูกบัญญัติขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ควบคุมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะข้อมูลจากเอกสารหลายๆฉบับนะคะยืนยันว่าในอดีตเนี่ยคนแทบทุกมุมโลกเลยค่ะเคยสัมผัสกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวมาแล้วทั้งสิ้นซึ่งจากความไม่รู้ความไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจินตนาการเนี่ยกับอารมณ์เนี่ยจึงถูกผสมกันและนำมาประกอบการเล่าเรื่องตามหลักคิดของชาวยุโรปนะคะในอดีตชาวกรีกเชื่อว่าเทพเจ้าแอตลาสเนี่ยซึ่งแบกโลกเอาไว้บนบ่าค่ะคือต้นเหตุของเหตุการณ์แผ่นดินไหวทั้งหมดค่ะแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะกวีดังชาวกรีกนะคะที่ชื่อโฮเมอร์แย้งขึ้นว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวน่าจะเกิดจากเทพเจ้าโพไซดอนค่ะซึ่งเทพเจ้าโพไซดอนนะคะเป็นผู้ควบคุมท้องทะเลนะคะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เทพเจ้าโพไซดอนทั้งพิโรธนะคะเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามินะคะก็เลยเกิดขึ้นค่ะในขณะที่เทลนะคะนักป่าชาวกรีกอีกคนคัดค้านการปรับปรำของเทพเจ้าทั้งสองท่านค่ะและให้ความเห็นว่าแผ่นดินไหวน่าจะเกิดจากการไหลเวียนกระแสคลื่นในมหาสมุทรอย่างรุนแรงค่ะส่วนอริสโตเติลนะคะยังเชื่ออยู่ลึกๆว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดจากพายุที่ถูกขังเอาไว้ใต้ถ้ำในใต้ดินนะคะและกำลังพยายามดิ้นรนกลับออกมาสู่พื้นโลกค่ะชาวไวกิ้งในแถบสแกนโทษค่ะชาวไวกิ้งในแถบสแกนดิเนเวียนะคะเชื่อว่าเทพเจ้าโลกินะคะได้สังหารพี่ชายตัวเองจึงถูกผู้คุมขังเนี่ยมัดไว้กับก้อนหินใต้ในถ้ำใต้โลกนะคะบังเอิญว่าในถ้ำนั้นเนี่ยมีงูตัวใหญ่นะคะห้อยหัวอยู่แล้วกำลังหยดพิษนะคะใส่หน้าของเทพเจ้าโลกิตลอดเวลานะคะด้วยความสงสารน้องสาวของเทพเจ้าโลกินะคะจึงได้นำชามใบใหญ่เนี่ยไปรองรับพิษงูเอาไว้ค่ะเพื่อไม่ให้พิษงูเนี่ยถูกพี่ชายตัวเองนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พิษงูเต็มชามน้องสาวต้องนำชามเนี่ยไปเทพิษงูทิ้งนะคะระหว่างนั้นเนี่ยเทพเจ้าโลกิก็ต้องเอ็นเอียงหัวไปมานะคะเพื่อหลบพิษงูค่ะทำให้เกิดแผ่นดินไหวเป็นระยะบนโลกค่ะส่วนชาวเบลเยียมนะคะเชื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์โลกมีความชั่วร้ายมากๆพระเจ้าจะส่งนางฟ้าฝ่ายเยี่ยมนะคะมาฟาดฟันอากาศรอบๆโลกนะคะเพื่อทำให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นค่ะชาวรัสเวียมีความเชื่อว่าเทพเจ้าเดฟครูดแบ่งโลกเอาไว้นะคะแบกโลกเอาไว้แล้วก็เดินไปมาบนสวรรค์นะคะในบางครั้งอุปสรรคนะคะในการเดินทางอาจจะทำให้โลกเนี่ยสั่นสะเทือนได้บ้างนะคะแต่ชาวโรมาเนียเนี่ยก็เชื่อว่าโลกเนี่ยวางอยู่บนเสาศักดิ์สิทธิ์นะคะของความเชื่อความศรัทธาและความหวังนะคะแล้วก็บุญกุศล เมื่อมีคนก่อการทำชั่วมากขึ้นนะคะเสาศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าเนี่ยก็จะเอ็นเอียงนะคะทำให้โลกเนี่ยสั่นสะเทือนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเล่าเหล่านี้นะคะเป็นแค่บางส่วนของความเชื่อและความศรัทธาที่คนในอดีตเนี่ยมีต่อแผ่นดินไหวค่ะที่พอจะแบบหารวบรวมมาได้นะคะซึ่งแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล่านะคะแต่ก็อย่างที่รู้กันดีนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าไม่มีมูลเนี่ยเรื่องเหล่านี้ก็จะไม่ผสมออกมาเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมานะคะจากเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนะคะอาจจะดูล่องลอยไปเรื่อยๆนะคะแต่ตามที่คนจะคิดจะจินตนาการนะคะแต่ก็น่าฉุกคิดใช่ไหมคะเพื่อนๆว่าอะไรเนี่ยก็คือสาเหตุของแผ่นดินไหวกันแน่ทำไมประเทศเหล่านี้นะคะหรือว่าเมืองหรือชนเผ่าเหล่านี้เนี่ยถึงได้มีแผ่นดินไหวเป็นเพื่อนถ้าลองผนวกกับแนวคิดทางธรณีแปรสันฐานนะคะที่เชื่อว่าพื้นผิวด้านนอกสุดของโลกเนี่ยจะไม่ได้เป็นพื้นแผ่นเดียวกันทั้งหมดค่ะแต่ประกอบไปด้วยแผ่นเปลือกโลกย่อยๆที่เรียงรายอยู่ทั่วบริเวณค่ะและถ้าลองดูสถานที่ต่างๆที่มีเรื่องเล่าแผ่นดินไหวออกมานะคะจะเห็นได้ว่าประเทศหรือชุมชนนะคะที่พูดถึงเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยจะต้องอยู่แถบสนิทที่อยู่ติดกับขอบของแผ่นเปลือกโลกทั้งสิ้นค่ะจึงไม่น่าแปลกใจเลยนะคะว่าทำไมนิทานตำนานต่างๆหรือความเชื่อต่างๆเนี่ยถึงได้มีแผ่นดินไหวเป็นตัวละครสำคัญวนเวียนอยู่ไม่ห่างค่ะขอบคุณค่ะ